สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ร้านระยำอร่อยทุกยำนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธยำหอยนางรมครับวัตถุดิบที่นี่ก็จัดแน่นๆเช่นเคยครับแล้วก็มีถุงพลาสติกปิดป้องกันแมลงป้องกันฝุ่นให้ดูแซลมอนช่ำๆครับนี่เรียกเป็นอะไรครับเนี่ยยำข้าวโพดไข่เค็มเนาะยำรวมมิตรร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ลูกค้าแน่นๆทุกวันครับเจ็ดสิบกับแปดสิบ
จะเป็นไรเห็นแล้วคุณแจนค่ะปลาได้ไหมคะข้าวโพดไม่ปลาโอ้โหขาแบบแน่นๆครับตามสั่งอีกร้านนึงนะครับอยากทานอะไรก็สั่งได้เลยมีวัตถุดิบไหมคะก็จัดให้ครับแต่ไหลบัวด้วยอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยหนึ่งจ้ะ100บาท80บวกเอ้ย95บาท95ครับไข่เค็ม2ลูกนี่คือก็ให้ชมเป็นเมนูยำสุดท้ายนะครับร้านละยำอร่อยทุกยำพิกัดก็สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมขายตั้งแต่5โมงกว่าเป็นต้นไปร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์แต่พรุ่งนี้ที่ร้านจะหยุดวันที่6เลยอยู่อ๋อครับหยุดกี่วันครับหยุดกี่วันวันเดียววันเดียวพรุ่งนี้พายุเข้าพายุเข้าไว้อ๋อจะได้เลยไปแวะไปซื้อโต๊ะเป็นแม่ค้าก็ต้องคอยเช็คดินฟ้าอากาศอยู่นะครับเช็คกรมอุตุตลอดเลยผมจะตกหรือเปล่าคาดการณ์ล่วงหน้าเลยนี่นะครับยำมะม่วงกุ้งอันนี้ก็โพดไข่เค็มเหมือนกันเนาะกุ้งสดของพี่เนาะปลาร้าได้เผ็ดน้อยสุดยอด
คนะครับฝากกันไว้อีกหนึ่งร้านราคาดีวัตถุดิบสดสะอาดวันต่อวันนะครับเพื่อดลใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ